สวัสดีครับนะครับวันนี้มาตอบคำถามจากเว็บบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณคำถามจากคุณสิเวียงกินะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับขอวิธีการสร้างเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟสูง60เซนบนพื้นเอียงนะครับจริงๆมันก็ทำได้หลายวิธีนะครับโมเดล in place ก็ได้จะใช้วอลประยุกต์เอาก็ได้จะใช้บีมก็ได้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับฟลอร์ก่อนนะฟลอร์พื้นนะตึ๊บโอเคทีนี้เดี๋ยวมาทำพื้นเอียงนะพื้นเอียงก็ทำง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าสูงขึ้น500 1,000 นึงแล้วกันนะครับโอเคได้พื้นเอียงนะปึ๊บทีนี้จะทำเคิร์ฟเดี๋ยวนะพื้นมันใหญ่ไปหน่อยประมาณนี้โอเคเอียงนะเอียงอยู่โอเคเดี๋ยวจะลองใช้โมเดลอินเพสแล้วกันนะครับโมเดลอินเพสวอลใช่ไหมครับเป็นวอลแล้วกันวอลตั้งชื่อว่าเคิร์ฟอะไรก็ว่าไปแล้วผมใช้สวีปนะครับพลิกผาดนะครับนี่1 2 3 4กดถูกแล้วก็สักอีดิทโปรไฟล์นะครับหันด้านข้างเขียนก็ได้แบบนี้จะเอาเคิร์ฟเท่าไหร่ก็วาดเอานะครับวาดเอาโอเคปุ๊บเส้นหนาออกก่อนก็ได้ชุบกดถูกแล้วก็กดถูกนะครับนี่กดถูกไปก็จะได้เคิร์ฟนะหรืออีกวิธีอาจจะใช้วอลสมมตินะสมมตินะทำให้ดู 2-3 วิธีแล้วกันอันนี้ในแปนต้องปรับวิวเลงสองพันสองพันโอเคอาร์คิเทคเจอร์วอลแล้วกันวอลอาร์คิเทคเอาด้านหนึ่งก่อน ใช้วอลเหมือนจะยาก finish face แล้วกันปุ๊บเคิร์ฟหนาตอนนี้ด้านนี้มาด้านนี้ปึ้งโอเคขอดู 3D หน่อยเอ๊ะทำไมไม่ได้วอลวะทำไมวอลอาร์คิเทคพิกผาดอันนี้มันอยู่อ๋ออันนี้มันอยู่เลเวล2แล้วเขียนดาวลงไปแล้วกันให้unconnected โอเคปึ้งอะไรวอลโอเวอร์แล้วบ้าบอเดี๋ยวนะทำไมมองไม่เห็นวอลวะปุ๊บอ๋ออันนี้มันเทมเพลตตักเจอร์โอเคไม่หาตั้งนานเขียนขึ้นมาปึ้งนี่แล้วก็เส้นล่างก็ attach เอาได้ attach base นะครับปึ้งอย่างเงี้ยส่วนเส้นบนนะครับเส้นบนก็ edit เอาedit โอเคมันล้าง attach ออกโอเคพลิกลายพลิกลายตึมโอเคแล้วก็พลิกลาย offset สูงเท่าไหร่สูง60เซนก็600ปึ้งแล้วก็ทิมนะ TR โอเคลบออกenjoy นี่อีกฝั่งก็มิเลอร์ไป mm ต้องอันนี้ dm บาบอปึ้งตัวนี้นี่โอเคประมาณนี้นี่เคิร์ฟอีกด้านหนึ่งก็ทำให้ดูทำให้จบเลยแล้วกันไหนก็ทำแล้วนะวอลอาร์คิเทคโอเคพลิกนี่เข้าด้านในcoordination โอเคดู 3D ก่อนปึ้งอันนี้ก็ความสูงก็รู้เลยว่าประมาณนี้หรือ edit เอาก็ได้นี่ attach base ก่อนตุ๊บสามพันห้าสามพันหกร้อยโอเคสวยงาม
อันนี้ก็ขึ้นมาโอเคอันนี้ก็ attach base เหมือนเดิมโอ้สวยงามพระราม8นี่4,600โอ้โหสวยงามมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละมันทำได้หลายวิธีเนาะจริงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ด้วยว่าอยากถอดปริมาณด้วยไหมหรืออยากให้อยู่ในหมวดไหนจะใช้บีมก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้บีมใช้บีมยังได้เลยเอาทำให้ดูอันนึงแถมสตรัคเจอร์บีมนะบีมก็เป็นอาคารคอนกรีตนะนี่300 600พิกไลน์ 3D แบมโอเคแล้วก็เอาขึ้นมาอันนี้ก็จะเอามาขึ้นมาเป็น bottom โอเคนี่แล้วก็ขยับเอานะครับนี่move นี่ก็ได้คานก็ได้ได้หมดอ่ะนะครับก็ลองไปทำดูครับสวัสดีครับ